สวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราชุดจังหวัดจันทบุรีและบ้านเมืองภาคตะวันออกรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักตัวเราผ่านประวัติศาสตร์สังคมหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันครับเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีสิ่งแรกๆที่หลายคนโดยเฉพาะคนจันทร์นึกถึงก็คือวีรกรรมการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ่อหลังเสียกรุงพระเจ้าตากมายึดมาตีเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการเตรียมการสะสมผู้คนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อกลับไปกู้ชาติโอมสิโนราชาเทวะลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกทำไมพระเจ้าตากต้องมุ่งหน้ามาที่จันทบุรีเส้นทางเดินทัพที่มีการสันนิษฐานใหม่มีความเป็นไปได้อย่างไรและหัวเมืองภาคตะวันออกมีความสำคัญอย่างไรทั้งในตอนนั้นและในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วงก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชกล่าวว่าพระนามเดิมชื่อสินแซ่แต้มีเชื้อสายจีนพระราชบิดาเป็นจีนไหหองชื่อหยงแซ่แต้ส่วนพระราชมารดาชื่อนางนกเอี้ยงน่าจะอาศัยอยู่บริเวณคลองสวนพลูในกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ที่จริงแล้วในกรุงศรีอยุธยามีกลุ่มคนจีนอยู่แล้วเป็นพ่อค้าเป็นอะไรต่ออะไรนะอยู่ตั้งแต่ปากน้ำแม่เบี้ยตรงแถบว่าพนัญเชิงเข้ามาใช่ไหมคะเอกสารพวกฝ่ายตะวันตกบ้างที่เข้ามาช่วงไรก็บอกคนจีนเยอะมากที่นั่นเพราะว่าเป็นจุดจอดสำเภาแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะสร้างที่อยู่อาศัยในแพริมน้ำต่อไปเลยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเห็นว่าในบริเวณที่เขาเรียกว่าตลาดในไก่ย่านในไก่ต่างๆเนี่ยจนถึงรอบวัดสุวรรณรารามบริเวณป้อมเพชรนะฮะซึ่งมันข้ามไปข้ามมาตลาดเรียกตลาดบางกระจาหน้าวัดพนัญเชิงต่างๆเนี่ยย่านนี้เป็นย่านคนจีนทั้งหมดมีการบันทึกไว้จำนวนมากเลยว่าโดยเฉพาะของผู้เป็นบุคคลชั้นสูงก็ได้นะคะของกรุงเทพเนี่ยในรุ่นกรุงเทพเนี่ยที่อาจจะเหลือรอดมาจากการสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็บอกว่าบรรพบุรุษตนเองเนี่ยก็มาจากแถบนี้หมดเลยหรือแม้แต่สมเด็จพระเจ้าตากท่านก็เป็นคนในย่านบริเวณคลองแม่เบี้ยหรือว่าคลองสวนพลูนะคะย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่กรุงศรีอยุธยามีคนจีนอยู่อาศัยทำมาค้าขายมาตั้งแต่ต้นกรุงและมีมากขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยเฉพาะคนจีนทางตอนใต้ที่อพยพเข้ามาหลังการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์จากราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ชิงคนจีนหลายกลุ่มเข้ามาอยู่และผสมผสานรุ่นต่อๆมาก็มีบทบาททั้งการเป็นพ่อค้าสำคัญและรับราชการตระกูลของพระเจ้าตากที่เป็นจีนแต้จิ๋วก็อาจจะเป็นในลักษณะเดียวกันพระยาตากช่วงที่เป็นพ่อค้าเกวียนขึ้นไปค้าขายที่เมืองตากนะครับทำความดีความชอบได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตากในช่วงนั้นก่อนที่พม่าจะเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาได้มีพระบรมราชโองการเรียกพระยาตากลงมาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยาตากจึงติดอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและถูกเกณฑ์ให้ช่วยปกป้องรักษาพระนครในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าในเดือน3ปีจอพุทธศักราช2309พม่าได้เริ่มเปิดฉากใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มกรุงศรีอยุธยาทำให้เกิดไฟไหม้ในพระนครขณะนั้นกรุงศรียังไม่แตกพระยาตากตั้งรับพม่าอยู่ที่ค่ายวัดพิชัยในช่วงนั้นเนี่ยท่านคงรู้กำลังตัวเองว่าไม่น่าจะรักษาเมืองไว้ได้ท่านก็หนีออกจากเมืองแล้วก็รวบรวมผู้คนที่เป็นทหารร่วมรบนะคะก็ออกมาทางวัดพิชัยนะคลองเข้าเม่านี่แหละที่เป็นคลองที่ออกไปทางตะวันออกนะคะแล้วก็ต่อสู้ละเลื่อยมากับกองทหารพม่าที่แบบตั้งเอาไว้มีอยู่ช่วงนึงท่านก็หันไปมองที่กรุงศรีอยุธยาก็เห็นไฟโชนขึ้นมานะตรงนั้นอยู่กลางทุ่งแถววัดสามบัณฑิตนะถ้าเห็นไฟไหม้ในช่วงกลางคืนแบบนั้นแสดงว่ามันไหม้เยอะมากทุกคนทราบกันดีนะครับว่าหลังจากนั้นพระยาตากออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกและใช้จันทบุรีเป็นฐานที่มั่นสำคัญคำถามก็คือทำไมพระยาตากถึงมุ่งหน้าสู่จันทบุรีก็ต้องไปที่ปลอดภัยอะ
ถ้าไปไหนก็เข้ามาเต็มหมดอ่ะมันเข้ามาตั้งกองทัพอยู่เนี่ยแต่ว่าแถบระยองลุ่มน้ำระยองเนี่ยยังไกลนะคะแล้วก็การคุมโดยทัพเรือมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วที่พม่าจะออกมาถึงระยองปากน้ำระยองหรือว่าปากน้ำจันทบูรณ์แต่ถ้าตากท่านเป็นนายทหารตามหัวเมืองอ่ะท่านก็รู้ไอ้สุขภาพภูมิศาสตร์ดีท่านรู้ว่าทางรอดของท่านคือจันทบุรีนอกจากนี้หัวเมืองทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกยังเป็นศูนย์กลางของการติดต่อกับส่วนอื่นๆในพระราชอาณาจักรจันทบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือจากอ่าวไทยลงสู่ปากใต้และอาจจะติดต่อกับเขมรและพุทธไทมาศหรือห่าเตียนที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศเวียดนามที่อาจจะช่วยเหลือในการทำศึกครั้งนี้ห่าเตียนเป็นเมืองที่เริ่มจากคนจีนทางใต้ที่อพยพมาหลังสงครามคราวเปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ชิงเมืองนี้เป็นฐานของผู้มีความรู้ต่างๆเชื่อมโยงเครือข่ายชาวฮกเกี้ยนชาวจีนใต้จันทบุรีเนี่ยมันสัมพันธ์กับไอ้ที่ห่าเตียนอันนั้นเป็นแหล่งใหญ่เลยเป็นผู้คนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานช่วงยุคนั้นมันสัมพันธ์กันหมดเลยในเรื่องของคลื่นของผู้คนที่ออกมาจากจีนใต้เนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยคนจีนใน 3,000 คนเนี่ยนะก็จะมีคนจีนเป็นตระกูลใหญ่อยู่นะแล้วก็ตั้งชุมชนค้าขายจนกระทั่งแบบว่าตั้งเป็นเมืองเรียกว่าเมืองหาดเตียนที่อยู่ที่ปากน้ำบรรทายมาเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่เป็นเมืองท่าการค้าใหญ่และอิสระตรงนี้มันมีความสำคัญเพราะว่ามันคล้ายๆเมืองสามฝ่ายฟ้าเป็นอิสระทั้งต่อราชวงศ์เลแล้วก็ต่อราชวงศ์เหวียนหรือว่าต่อฝ่ายของกัมพูชาแต่ของเราเนี่ยเราก็เรียกเขาว่าเป็นขุนนางของเราเพราะเราเรียกเขาว่าเป็นพระยาราชาเศรษฐียวนเจ้าเมืองก็คือตัวหมักเทนตื้อหมักกูเป็นพ่อก็เป็นคนที่อพยพมาใช่ไหมคะแต่ว่าหมักเทนตื้อเนี่ยคือเป็นผู้ที่บัญชาการเป็นช่วงที่หาเตียนที่เจริญที่สุดเนี่ยหมักเทียนจื้อเนี่ยนะคะเป็นคนรุ่นน่าจะรุ่นพ่ออายุเท่าประมาณรุ่นพ่อของกลุ่มของพระเจ้าตากพระเจ้าตากคืออาจจะไปขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตรงนั้นมันก็มีหมักเทียนตื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเพราะยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อไปถึงเมืองระยองนะก็อยู่เมืองระยองหลายเดือนนะแล้วก็ส่งทหารหรือว่าคนใกล้ชิดนี่แหละนะไปเจรจาที่เมืองหาเตียนก็รอก็ไม่ได้มานะไม่ได้ช่วยนะคะคงจะมีการเจรจากันหลายรอบจนกระทั่งท่านเนี่ยต้องไปเดินทางไปยึดเอาเมืองจันทบูรณ์เองเส้นทางเดินทัพของพระยาตากตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งหน้าตะวันออกถึงเมืองนครนายกเมืองปราจีนบุรีก่อนจะวกลงใต้ลงมาที่ฉะเชิงเทราชลบุรีและเลียบชายทะเลไปที่บางละมุงระยองจนถึงจันทบุรีนั้นเมื่อหลายปีก่อนมีข้อสันนิษฐานใหม่ว่าทัพของพระเจ้าตากไม่ได้เดินทางเลียบชายฝั่งทะเลที่ท่านเนี่ยรบครั้งสุดท้ายกับพม่านะมีการยิงปืนใหญ่มีการใช้ช้างอะไรเนี่ยนะคะซึ่งก็น่าจะบอบช้ำพอสมควรนะไม่น่าไปที่บางปะสร้อยนายทองอยู่นกเล็กก็ยังคุมกันอยู่แล้วก็อาจจะมีทหารพม่าอยู่ด้วยนะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเจ้าเมืองบางละมุงก็ชัดเจนว่าไม่เอาท่านไปพัทยาหรือว่าไปทางสัตหีบอีกทีซึ่งมันจะไกลมากนะคะตามข้อสันนิษฐานใหม่บอกว่าทัพของพระยาตากน่าจะเดินทางจากปราจีนบุรีแล้วน่าจะลงไปที่พนัสนิคมบ่อทองและบ้านค่ายมากกว่าสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยควรจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่แบบไม่เป็นป่าเขาแต่กลายเป็นว่ามันมีเส้นทางเดินป่าอยู่ภายในแล้วมันเป็นเส้นทางที่เขาใช้เก่ากันใช้กันตั้งแต่เดิมเนี่ยพนัสนิคมมันเป็นช่วงไอ้ที่มีเมืองไอ้พระรถอ่ะใช่ไหมมันเป็นเส้นทางบกอ่ะขึ้นไปบ่อทองอ่ะมันมีเมืองเก่าเมืองพญาเล่อยู่ที่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เคลื่อนไปจนทั้งถึงระยองก็ตัดลงระยองมาที่อำเภอบ้านค่ายคณะศึกษานำโดยอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมและวลัยลักษณ์ทรงศิริสันนิษฐานว่าทัพของพระยาตากน่าจะเดินทัพสู่บริเวณอำเภอพนัสนิคมและบ่อทองจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันที่มีเมืองโบราณสมัยทวารวดีขนาดใหญ่และเล็กคือเมืองพระรถและเมืองพระยาเร่ตั้งอยู่ตามลำดับจากการสำรวจพบว่ามีสารที่แสดงความเชื่อเรื่องเส้นทางเดินทัพอยู่ในบริเวณภายในเหล่านี้หลายแห่ง
เช่นเจ้าพ่อเขากาบริเวณบ้านท่าคานเป็นถิ่นฐานของชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยไปร่วมรบที่ลำน้ำท่ากระดานเมื่อตายไปแล้วจึงกลายเป็นเจ้าพ่อผู้พิทักษ์ที่อำเภอบ่อทองก็พบว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาเร่เล่ากันว่าเป็นคนเขมรชาวศรีสะเกษเมื่อตายลงจึงเป็นผีผู้พิทักษ์เมืองในปัจจุบันเมืองบรรดาชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยนะไอ้เขตที่มีพื้นที่กว้างมีลำนุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยคือลำน้ำระยองทั้งเข้าไปอยู่ตั้งตรงนั้นนะมันถึงได้มีร่องรอยแต่ที่มันมีร่องรอยมันต้องพุทธที่20ละ20 21ละเพราะมีร่องรอยของ7วัดวารามสมัยนั้นอยู่แถวๆระยองบ้านค่ายแหละลุ่มน้ำคลองใหญ่หรือลุ่มน้ำระยองเป็นพื้นที่ลุ่มมีหนองน้ำมากมายบริเวณที่เป็นตำบลบ้านค่ายในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารสำรวจปี 2460-2461 ปรากฏชื่อวัดหน้าฉนวนมีแนวคันดินสันสูงและกว้างจนคนต่างสันนิษฐานว่าเป็นค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินตามตำนานท้องถิ่นบริเวณนี้ควรเป็นที่ตั้งของเมืองระยองเก่าในสมัยอยุธยาและอาจต่อเนื่องถึงสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะเหมือนตัวเมืองเก่าจันทบูรณ์ที่มีคันดินและประตูทางเข้าเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันถูกปรับพื้นที่ไปแล้วแผนที่อันนี้มันเป็นแผนที่มณฑลจันทบุรีครับตรงนี้คือแนวคูค่ายไอแนวคูค่ายทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่จุดตอนที่ผมเห็นที่เกิดมาเนี่ยมันเห็นแค่ไอ้ดำๆเนี่ยนะจำไม่ได้นะไอ้ดำๆที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือมันยังมีสภาพเป็นคูค่ายอยู่ครับตรงนี้มันเป็นเคยเป็นแนวหนึ่งใช่ไหมมันเคยเป็นแนวหนึ่งแนวยาวมาแล้วมันสิ้นสุดตรงนู้นสมัยผมเห็นแล้วผมเห็นอยู่แค่นี้ครับที่ชัดเจนนะนะในประวัติศาสตร์เนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยได้ยกกองทัพเข้ามาตีจังหวัดระยองนำมารวบรวมไพ่พลสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะตำบลบ้านค่ายไปจนถึงเกือบถึงตัวเมืองระยองทำนาหมดแต่บ้านของบ้านเก่าได้ทำนองนี้ทำนาหมดคือเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เวลาพระเจ้าตากสินจะยกกองทัพมาเนี่ยเวลาจะมาตั้งที่พักเนี่ยเมื่อมีไพร่พลมามากมันก็ต้องอาศัยที่พักมันต้องมีการหุงทำมาหากินใช่ไหมมันก็ต้องมาตั้งอยู่ในเขตที่มั่นคงสมบูรณ์ลักษณะของบ้านค่ายเนี่ยสารตั้งไม่นานแต่ว่าตัวหนองน้ำหนองขาวหนองอะไรที่ว่าพระเจ้าตากมาถึงทับแล้วก็หยุดพักใช้น้ำบริเวณนี้อะไรทำนองนี้ก็มีตำนานเล่าอยู่นะคะมันเพราะนั้นจะมีเรื่องของพระเจ้าตากที่อยู่ที่บ้านค่ายนอกจากร่องรอยของวัดหน้าฉนวนและคูเมืองเก่าแล้วที่วัดบ้านค่ายหรือวัดชัยชมพูพลชาวบ้านเล่าว่าเคยมีศาสนสถานใหญ่โตที่ถูกรื้อไปแล้วแต่ภายในวัดยังคงพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายซึ่งอาจจะมีอายุอยู่ในช่วงกลางถึงปลายกรุงศรีอยุธยาคือตัวสถานที่ต่างๆที่อยู่มีชื่ออยู่ในพงศาวดารเนี่ยนะคะในระยะที่แบบออกมาจากแถบสัตหีบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หาไม่เจอกันเราก็ไปค้นจากแผนที่เก่าก็เจอในเขตอำเภอบ้านค่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาหินโขงหินโขงเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บมันเห็นบริเวณรอบไปจนถึงทะเลเลยอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือออกมาแล้วคือบ้านน้ำเก่าหรือบ้านเก่ามันก็จะมีร่องรอยอยู่ตรงนี้นั่นนะคะก็เป็นเมืองที่มีร่องรอยของโบราณวัตถุแบบเก่ามากเก่าพอสมควรเลยเนี่ยอาจจะถึงวิทยาตอนต้นๆก็ได้นะคะในช่วงนั้นเราคิดว่าตัวเมืองระยองเนี่ยนะคะมันน่าจะย้ายจากตัวบ้านค่ายเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่ปากน้ำระยองแล้วเพราะว่ามันมีวัดเก่าที่ปากน้ำระยองเยอะแม้ว่าในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินพาทหารตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาจากกรุงศรีอยุธยาในพระราชพงศาวดารจะเขียนไว้ว่าทหารทั้งปวงเห็นอนุภาพของพระยากำแพงเพชรเป็นมหัศจรรย์ต่างพากันสรรเสริญว่านายเรามีบุญมากจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงกอบกู้แผ่นดินคืนขึ้นได้เป็นแท้แต่ก็ยากที่จะบอกว่าท่านมีความตั้งใจที่จะกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่แรกที่ออกมาเลยหรือเปล่าจะเห็นว่ามีก๊กชุมนุมต่างๆเยอะแยะหมดแล้วกลุ่มท่านเนี่ยน่าจะเป็นก๊กแล้วนะเป็นก๊กที่มีผู้คนน่ะที่ร่วมมารบเนี่ยหนีมาเนี่ยมั่นใจมากที่สุดแล้วว่าท่านเนี่ยเอาจริงแม้แต่นายสุจินดาท่านบุญมาเนี่ยก็ยังตามเพื่อที่จะมาร่วมกับท่านในกลุ่มของก๊กท่านน่ะเมื่อท่านอยู่ที่ระยองท่านก็รู้ว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้วนะ
ท่านก็ปราบได้พิเศษเลยก็เป็นพระเจ้าตากที่ระยองตามที่มีบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าหลังจากที่พระยาตากตั้งตัวเป็นเจ้าขึ้นแล้วก็มีผู้คนมากมายทั้งคนไทยคนจีนเข้ามาสวามิภักดิ์สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ประทับที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลจังหวัดระยองมีตำนานของวัดลุ่มเล่าว่าได้ผูกช้างทรงกับสตือใหญ่แห่งนี้ระหว่างนั้นทรงปราบปรามเจ้าเมืองและกรมการเมืองระยองพระเจ้าตากใช้เมืองระยองเป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพร่พลอยู่นานถึง4เดือนแล้วก็เป็นสถานที่ที่รอคำตอบจากเจ้าเมืองจันทบูรณ์ในช่วงนี้เชื่อกันว่าท่านมาตั้งค่ายพักอยู่ที่วัดทะเลน้อยหรือวัดราชบัลลังก์อำเภอแกลงในปัจจุบันเพื่อเตรียมการครั้งสุดท้ายก่อนยกทัพเข้าตีเมืองจันทร์ที่วัดนี้มีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับพระเจ้าตากก็คือแท่นประทับและแท่นรองพระบาทของพระองค์ที่ปัจจุบันตัวแท่นประทับจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตรัสเรียกแท่นนี้ว่าพระแท่นขุนหลวงตากเป็นเตียงจีนมีรูปสิงโตจำหลักปิดทองรองขาเตียงที่ต่อกับพื้นทั้งสี่ขาฝีมือชั้นครูและยังระบุว่าได้มาจากวัดอันเป็นถิ่นเดิมของสมเด็จพระสังฆราชชื่นสมเด็จพระสังฆราชในยุคกรุงธนบุรีผู้มีถิ่นฐานจากเมืองแกลงซึ่งก็ควรเป็นบ้านทะเลน้อยที่วัดราชบัลลังก์นี้ปัจจุบันที่วัดราชบัลลังก์มีพระแท่นขุนหลวงตากจำลองที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือบัลลังก์ที่เราทำมาที่ช่างสิบหมู่เป็นคนทำใกล้เคียงกับที่กรุงเทพครับอย่างไรก็ตามมีแท่นขนาดเล็กที่คู่กับแท่นใหญ่เป็นลายสิงประดับที่มุมทั้งสี่ด้านที่ยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดราชบัลลังก์จนถึงปัจจุบันตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีซึ่งในอดีตบริเวณนี้คือภายในกำแพงเมืองที่พระเจ้าตากยกทัพมาตีถือว่าเป็นด่านสุดท้ายที่มีความยากลำบากยิ่งนะครับจากตัวเมืองระยองสมเด็จพระเจ้าตากสินเดินทัพต่อมาที่ตำบลบางกระจะหัวแหวนใช้เวลา5วันก่อนจะยกทัพมาประชิดเมืองจันทบูรณ์ตั้งทัพอยู่ที่บริเวณวัดแก้วทางประตูท่าช้างที่อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองลักษณะเมืองจันทร์มันมีลักษณะเป็นเมืองอยู่เนินเขาตัวซิตาเดลมันไม่ใหญ่หรอกมันคล้ายๆกับที่ฮาเตียนอ่ะซึ่งคนจีนมาตั้งเสียนฐานอยู่ตรงนั้นคือเป็นกองกำลังอิทธิพลอำนาจทางการเมืองอ่ะท่านเนี่ยต้องการได้รับคำตอบว่าเมืองจันเนี่ยจะร่วมมือกันไหมท่านเป็นก๊กแล้วนะก๊กพระเจ้าตากก็เหมือนเป็นก๊กอิสระแล้วล่ะจันทบุรีเนี่ยจะเป็นก๊กไหมล่ะหรือว่าจะร่วมกับท่านเพื่อที่ท่านอาจจะต่อไปที่ฮาเตียนก็ได้นะท่านก็ไปล้อมเมืองจันทบุรีท่านพักอยู่ที่วัดแก้วริมเมืองก่อนก็อยู่ข้างหน้าเมืองนะอยู่ในค่ายทหารค่ายตากสินปัจจุบันร่องรอยก็หมดแล้วเพราะว่าโดนทำเป็นอาคารไปหมดแล้วคือเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นวัดครับเป็นโบสถ์วัดแก้วเขาเรียกโบสถ์วัดแก้วริมเมืองซึ่งเป็นโบสถ์ที่ไม่ใหญ่มากมายแต่ถูกปลูกค่อมด้วยอาคารอันนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับคำว่าวัดแก้วริมเมืองเนี่ยตามบันทึกยายเนียมสิ้นเคราะห์ที่อยู่บ้านเลขที่4นะครับที่ท่านเป็นคนดั้งเดิมอยู่ที่เนี่ยซึ่งยายเนียมท่านก็เสียไปแล้วสมัยเด็กๆอ่ะท่านเคยเดินผ่านวัดนี้ครับตอนนั้นท่านไม่มีฐานนะตอนท่านยังไปโรงเรียนอยู่ยังเพิ่งเข้าโรงเรียนนี้ฐานไม่ใครนี่ผ่านตอนนั้นจะผ่านทหารมากหมอบันสีเล่นเจ้าเจ้าไปเรียนกับออกไปช่องนั้นนะออกไปทางก่อนนี้มันเป็นป่ากันอยู่เล็กนั่นเขาเรียกวัดแก้วท่านบอกว่ามันเป็นวัดที่สิ้นสภาพแต่ว่าทุกๆปีท่านจะมาทำบุญส่งทุ่งในบริเวณวัดแก้วในเมืองตรงนี้ก็ทำบุญเหมือนมีโบสถ์ทั่วไปนั่นเองครับทุกวันนี้ซากอาคารของวัดแก้วไม่หลงเหลือแล้วเพราะสร้างอาคารเรือนแถวยาวคลุมทั้งพื้นที่เมื่อขุดพื้นดินบริเวณดังกล่าวพบเศษภาชนะแบบเคลือบบางชิ้นที่อาจเป็นไหเคลือบที่เรียกว่าไหจากเตาแม่น้ำน้อยบางชิ้นน่าจะเป็นไหมาตบันจากเมืองมะละแม่งบางชิ้นอาจเป็นเครื่องเคลือบจากเตาเมืองเก่าสุโขทัยคือพระเจ้าตากก็จะมาตั้งทัพบริเวณนี้ประชิดทัพตรงนี้เลยประชิดทัพข้างกำแพงเมืองนี่ห้าเส้นห่างจากประตูกำแพงเมืองอยู่ทางขวามือเรานู่นครับแล้วจากวัดแก้วริมเมืองท่านก็ประกาศกับทหารท่านซึ่งท่านคงโมโหนะเพราะเจรจาหลายรอบแล้วก็ถูกหลอกให้
ให้แบบให้เข้าทางนู้นทางนี้เพื่อจะปั่นหัวเนี่ยนะคะคุยกันก็แล้วก็ไม่ได้เรื่องอ่ะนะจนกระทั่งท่านก็บอกว่างั้นพรุ่งนี้ไปหาข้าวกินในเมืองวันนี้ก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงให้มันหมดเลยเพราะจันทบุรีมันเป็นเมืองใหญ่อ่ะเขาก็มีอำนาจพอสมควรเหมือนกันคนมันไม่มีความมั่นคงไงไปโทษเขาไม่ได้นะก็ต้องมีการปะทะกันนะจากข้างหลังจากวัดแก้วในเมืองนะครับถึงจะประตูท่าช้างเนี่ยห่างกันประมาณ5เส้นเส้นหนึ่งประมาณ40เมตรครับ5เส้นก็ประมาณ200เมตรเป็นตำแหน่งที่ตั้งของประตูท่าช้างนี่กำลังจะเข้าตัวเมืองด้านทิศเหนือครับซึ่งก็ 40% ของพื้นที่มันอยู่ในค่ายเดี๋ยวเราไปที่ต้นไทรใหญ่ตรงนี้ครับก็จะเป็นบริเวณประตูท่าช้างครับปัจจุบันร่องรอยกำแพงและคูเมืองเหลือไม่มากนักแต่สันนิษฐานกันว่าต้นไทรใหญ่ต้นนี้คือบริเวณประตูท่าช้างที่พระเจ้าตากไสช้างพังคีรีบัญชรเข้ายึดเมืองจันทบุรีพระยาจันทบุรีลงเรือหนีไปหาเตียนพระเจ้าตากยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จเมื่อตีเมืองจันทบุรีได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงใช้เมืองจันเป็นฐานที่มั่นก่อนจะยกทัพไปที่บ้านทุ่งใหญ่เพื่อยึดเรือสำเภาจากพ่อค้าจีนมาทำเป็นเรือรบซึ่งบ้านทุ่งใหญ่ตามพระราชพงศาวดารนั้นเป็นพื้นที่ต่อจากเมืองขลุงจันทบุรีมาที่ปากแม่น้ำเวนบริเวณที่แม่น้ำเวนมันใหญ่มหึมามากมีท่าเรืออยู่มันเป็นชุมชนท่าจอดเรือของชาวพ่อค้าจีนตัวเมืองตราดมันยังไม่เกิดขึ้นท่านไม่ได้ไปถึงตราดท่านก็คิดว่าท่านจะต้องไปเอาเรือสำเภาเพื่อที่จะลบเอาผู้คนน่ะไปกู้เมืองได้แล้วนะคะท่านรอมานานแล้วนะแทนที่ท่านจะไปหาเตียนท่านคงคิดได้แหละว่ากำลังไม่พอหรือยังไงเนี่ยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านคงได้ข่าวว่าทางพม่าเนี่ยกลับแล้วแล้วก็เหลือกลุ่มของพวกทหารมอที่นอกแถวเนี่ยนะก็อาจจะคุมอยู่เมื่อสิ้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310พระเจ้าตากรวบรวมกำลังพลยกทัพเรือออกจากจันทบุรีท่านก็เลยใช้อาจจะเป็นเรือฉลอมก็ได้นะเพราะเรือฉลอมเป็นสิงเรือนะเป็นผู้ครองพื้นที่ของในภูมิภาคนี้เลยนะเรือฉลอมก็ใหญ่นะแล้วก็บรรทุกผู้คนไปได้พอถึงฤดูกาลที่แบบลมพัดได้เนี่ยนะก็ไปได้เร็วขึ้นท่านก็นำผู้คนไปหลังจากมีชัยชนะเหนือพม่าที่ค่ายโพ3ต้นแล้วก็ย้ายที่มั่นจากอยุธยาลงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีจากเรื่องราวการเดินทางเพื่อกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เราได้ไปดูกันในวันนี้นะครับนอกจากเรื่องราวของการเมืองของการสงครามทางประวัติศาสตร์แล้วเราคงจะได้เห็นสภาพบ้านเมืองเส้นทางการค้าความมั่งคั่งความสำคัญของหัวเมืองทางภาคตะวันออกนอกจากนั้นคงจะเห็นนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีผู้เขียนถึงและศรัทธานับถือมากที่สุดพระองค์หนึ่งทุกคนนะครับมีความศรัทธากับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะพระองค์นั้นยอมสละชีพเพื่อชาติพระองค์ท่านมาจากประชาชนธรรมดาเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะบารมีของพระองค์ท่านนะครับความรับรู้นะในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันกินใจผู้คนผู้คนเนี่ย appreciate ความมีความรู้สึกซาบซึ้งมาขอพรได้ก็มาแก้บนมาขอพรเพื่อให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะเพิ่งเริ่มทำงานก็เลยพาแบบมาขอพรเอาเรื่องเอาใช้หน่อยอันนี้คือ culture hero นะเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมเป็นวีรบุรุษของชุมชนของท้องถิ่นมีการทำคุณงามความดีเรามีผู้พิทักษ์เนี่ยนะเป็น Guardian Spirit อ่ะอันนี้ระดับประเทศแล้วนะสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยเป็นผีใหญ่ของผีทั้งหมดมีความศรัทธาในพระองค์ท่านก็ไปที่ไหนก็จะไหว้ผมไม่ได้ขอนะผมเพียงจะบอกว่าขอบคุณท่านที่ว่าทำเพื่อคนไทยหรือว่าตอนนั้นแกจะทำเพื่อยังไงผมก็ไม่รู้ได้พ่อผมและครอบครัวได้มีชีวิตได้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี่แค่นั้นผมไม่ได้ขออะไรทุกที่ที่ท่านไปเนี่ยมันคล้ายๆแบบเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานแล้วก็มีพิธีกรรมกำกับมีความเชื่อของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นท่านเนี่ยผ่านมาขอให้ท่านผ่านพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องไปทำสารให้จากตำนานมันก็จะกลายเป็นข้อเท็จจริงบางคนก็เชื่อเป็นข้อเท็จจริงไปนะคะมันก็ต้องแยกให้ออก
การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเดินทางมาตีเมืองจันได้แล้วก็กลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาคนจันอาจจะมีความภาคภูมิใจที่สุดท้ายจบลงด้วยการกู้ชาติสำเร็จแต่เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินกับจันทบุรีและบ้านเมืองภาคตะวันออกไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้นเครือข่ายของผู้ที่มีบทบาทในราชการแล้วก็เรื่องของพ่อค้าเนี่ยหรือแม้แต่การที่แบบมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเครือพญานะพระราชวงศ์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนนะเป็นจีนเก่าอาจจะเข้ามาในช่วงของสมเด็จพระเจ้าตากมีคนจีนจำนวนมากเลยคนจีนซึ่งมีรากฐานมีทรัพย์สมบัติมีความรู้ต่างๆในเขตของเดลต้าในเขตสามเหลี่ยมปากน้ำโขงตามเมืองต่างๆที่เป็นเมืองคนจีนเนี่ยนะคะอพยพมาอยู่ในตัวเมืองจันทบุรีตัวตราแล้วก็อาจจะอยู่ที่บางพระหรือว่าอาจจะอยู่ที่ชลบุรีอีกหลายตระกูลมีเครือญาติกันอยู่ที่กรุงเทพด้วยก็จะมีความเชื่อมโยงกันก็จะเห็นว่าความรุ่งเรืองของภูมิภาคตะวันออกมันเกิดขึ้นหลังจากสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็อยู่ในช่วงสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วย